สวัสดีครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของสัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยต่อจากส่วนที่แล้วที่คุยกันเรื่องสัญญาฟิวเจอร์อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกานักศึกษาจะเห็นว่าแม้เราเรียกว่าสัญญาฟิวเจอร์อัตราดอกเบี้ยแต่แท้จริงแล้ว underlying asset ที่เอามาผูกนั้นก็คือตัวพันธบัตรรัฐบาลในกรณีของสหรัฐอเมริกานั้นก็กำหนด underlying asset ว่าจะต้องเป็นพันธบัตรที่มีอายุไม่น้อยกว่า15ปีและมองว่ามีการจ่ายดอกเบี้ย8% ต่อปีปีละ2ครั้งแต่ก็จะสังเกตเห็นว่าในการส่งมอบที่แท้จริงนั้นนักลงทุนสามารถที่จะเลือกพันธบัตรนะครับที่อายุไม่น้อยกว่า15ปีแต่อาจจะมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างไปเนี่ยนะครับอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่า 8% เนี่ยเอาเข้ามาส่งมอบได้การทำอย่างนี้ก็เพื่อให้เกิดทางเลือกที่หลากหลายทำให้ไม่เกิดการผูกขาดตลาดกันนะครับแต่เราก็มีวิธีการปรับราคาในการที่จะชำระเงินกันจริงๆด้วยการใช้สิ่งที่เรียกว่า conversion factor สมมุติเช่นท่านส่งมอบพันธบัตรที่มีอายุ17ปีจากที่กำหนดไว้มาตรฐานเพียงแค่15ปีดังนั้นจะเห็นว่าดีกว่าใช่ไหมฮะแล้วก็อัตราดอกเบี้ย 10% ซึ่งดีกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 8% ฉะนั้นในกรณีอย่างเงี้ยเราก็จะได้ค่า conversion factor มาออกมาเป็นค่าที่มากกว่า1นั่นหมายความว่าจากราคาฟิวเจอร์ที่ตกลงกันไว้เราจะยังมีการบวกเพิ่มส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วก็ได้มีการคำนวณ conversion factor ไปแล้วในประเทศไทยเนี่ยก็เช่นกันครับสัญญาอัตราดอกเบี้ยของเรานั้นไปผูกอ้างอิงอยู่กับตัวอัตราดอกเบี้ยและพันธบัตรเช่นกันแต่ว่าลักษณะของเราจะมีความเหมือนหรือแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาอย่างไรในหัวข้อนี้เราจะมาพูดคุยกันครับโดยเริ่มต้นอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังถึงสัญญาอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยนะครับซึ่งแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคืออัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและอัตราดอกเบี้ยระยะยาวจากนั้นเราก็มาดูวิธีการ pricing นะครับว่าการกำหนดราคาฟิวเจอร์ของอัตราดอกเบี้ยสัญญาฟิวเจอร์อัตราดอกเบี้ยอันนี้เนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการอะไรได้บ้างซึ่งจริงๆก็มีหลักๆอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือ cost of carry เจ้าเก่าของเรากับอีกวิธีหนึ่งคือการใช้ทฤษฎี pure expectation นะครับเนื่องจากความสัมพันธ์ของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยนะครับจากนั้นเราก็จะปิดท้ายกันด้วยกรณีศึกษาของธนาคารบาร์เคลส์กับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในตลาดลอนดอนอินเตอร์แบงค์ที่เรียกว่าไลโบร์นะครับอย่างที่ได้เรียนไว้ครับว่า2กลุ่มใหญ่ๆของฟิวเจอร์อัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยมีกลุ่มของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นกลุ่มอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นมี2ตัวครับคืออายุ3เดือนกับ6เดือนในตัวอายุ3เดือนเนี่ยเราจะใช้สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่าไบบอร์เวลาเราเห็นคำว่าไบบอร์ไลบอร์ไซบอร์อย่างเงี้ยนะครับขอให้เข้าใจว่ามันเป็นอัตราดอกเบี้ยของ Interbank Offer Rate นะอันนี้คือความหมายของ IBOR คือ Interbank Offer Rate ส่วน B ข้างหน้านั้นก็คือที่ตั้งครับอย่างเราเป็น B เพราะเราหมายถึง Bangkok ถ้าเป็น L ไลบอร์ก็คือลอนดอนถ้าเป็นไซบอร์ก็คือสิงคโปร์นะครับนั้นก็คือสรุปเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แบงก์โค้ดระหว่างกันนะครับโดยที่การโค้ดนั้นอาจจะมีการโค้ดตั้งแต่วันเดียวคือโอเวอร์ไนท์นะครับคือกู้กันวันเดียวหรือ3เดือนหรือแม้กระทั่ง1ปีแต่ว่าตัวอัตราดอกเบี้ยไบบอร์ดที่จะเอามาใช้เป็น underlying asset ของ futures สัญญาแรกที่เราจะศึกษากันนั้นจะเลือกใช้ไบบอร์ดอายุ3เดือนนะครับจากนั้นเรามีตัวอ้างอิงอีกตัวนึงนะครับสำหรับ futuresอัตราดอกเบี้ยระยะปานกลางก็คือ6เดือนซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่าไทยบาทฟิกซ์นะครับเดี๋ยวหน้าตาจะเป็นยังไงถูกกำหนดมาจากไหนเราจะมาคุยกันในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับและอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่เป็นอัตราดอกเบี้ยระยะยาวสำหรับโครงการลงทุนนะครับที่อาจจะต้องมีการคำนึงถึงความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่า1ปีในลักษณะอย่างนี้เราก็มีสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีตัวนี้จะคล้ายๆกับของอเมริกาแล้วแต่เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าในการคำนวณแตกต่างหรือเหมือนเขาอย่างไรใบบอ3เดือนนะครับอะไรคือใบบอนะครับในประเทศไทยนั้นคนที่ทำหน้าที่คำนวณใบบอก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.โดยในทุกๆวันเนี่ยธปท.จะถามไปทางธนาคารพาณิชย์ที่เขาเลือกมาอยู่ในโผของเขา17ธนาคารนะครับว่าใน17ธนาคารเนี่ยถ้าวันนี้มีธนาคารอื่นมาขอยืมเงินของคุณเนี่ยนะครับคุณจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้เขาที่เท่าไหร่นะโดยปกติธนาคารก็จะ
ถามเป็นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทและไม่ใช่เพียงระยะเวลา3เดือนอย่างเดียวนะครับจะถามถึง8ช่วงอัตรานะครับตั้งแต่ overnight 1เดือน3เดือน6เดือน12เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นลักษณะของใบบออันนี้ก็อาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดธนาคารพาณิชย์17แห่งเขาโค้ดเรทมาที่แตกต่างกันล่ะครับนะฮะก็จะมี17เรทสิ่งที่มาคำนวณแบงค์ชาติจะคำนวณอย่างไรเราจะเอาอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับของ17แบงค์เนี่ยมาเรียงฮะจากมากจากน้อยไปมากสาระสิ่งที่ทำก็คือตัดตัวที่เป็นขอบนะครับที่ต่ำที่สุดตัดออกไป2แบงค์และก็ตัวที่เป็นขอบสูงสุดตัดออกไป2แบงค์ฉะนั้นเราก็จะเหลือกรอบอยู่ตรงกลางเพียงแค่13แบงค์นะครับใน13แบงค์เนี่ยก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในเลนอย่างนี้นะครับสิ่งที่แบงค์ชาติทำก็คือจะทำการอาริทเมติกมีนเลยครับจับบวกกันหาร13ครับตรงไปตรงมาแล้วก็จะประกาศเลทที่เรียกว่าไบบอร์นะฮะเรทไบบอร์นี้ก็จะถูกใช้ในการอ้างอิงเป็นประโยชน์ในหลายๆอย่างในทางการเงินในฐานะของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนะครับและในกรณีของฟิวเจอร์เราก็จะใช้เรทนี้เนี่ยในการผูกมูลค่าของสัญญานะครับลักษณะของสัญญาไบบอร์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันดับแรกคอนแทรคไซส์นะครับ10ล้านบาทวิธีการส่งมอบอัตราดอกเบี้ยไบบอร์นั้นส่งมอบกันไม่ได้นะครับเป็นเพียงแค่อัตราอ้างอิงคล้ายๆกับดัชนีหุ้นหรืออัตราเงินเฟ้อนะครับฉะนั้นการเซ็ตเทิลสัญญาของใบบอร์นั้นก็จะต้องทำกันในรูปของเงินสดโดยทำการเซ็ตเทิลกันส่วนต่างนะฮะแล้วก็คูณด้วยคอนแทคไซส์10ล้านคล้ายๆกับอินเด็กซ์ฟิวเจอร์สที่เราเรียนผ่านกันมาแล้วนะครับขนาดการเปลี่ยนแปลงของสัญญาซีลิ่งฟลอร์นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันที่มีอยู่นะฮะการซื้อขายก็เป็นอย่างนี้นะฮะเดือนที่หมดอายุสัญญาก็มีหลากหลายเดือนนะครับมีการกำหนดโพซิชันลิมิตด้วยว่าในเดือนไหนในเดือนหนึ่งหรือทุกๆเดือนรวมกันเนี่ยนักลงทุนจะถือโพซิชันในใบบอร์ดได้ไม่เกิน 2,000 สัญญานะครับวันสุดท้ายของการซื้อขายก็คือวันพุธที่3ของเดือนที่อายุสัญญาสิ้นสุดนะครับการกำหนดราคาเนี่ยจะโค้ดกันคือไม่ได้โค้ดกันสมมุติใบบอร์ดมา 3.5% เราไม่โค้ดกัน 3.5% นะครับเราโค้ดกันอยู่ในรูปของ100ลบอัตราดอกเบี้ย3เดือนนะครับเช่นถ้าบอกว่า 3.5% เนี่ยก็เป็น 96.5 นะก็จะโค้ดกันในลักษณะอย่างนี้นะครับนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับราคาพันธบัตรนั้นอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับถ้าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นราคาพันธบัตรก็ลดลงถ้าดอกเบี้ยลดลงราคาพันธบัตรก็เพิ่มขึ้นดังนั้นจากที่โค้ดราคาไว้เนี่ยนะครับเป็น100ลบด้วยอัตราดอกเบี้ยไบบอร์อันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับราคาซื้อขายฟิวเจอร์สในตลาดนะครับลองมาดูสถานการณ์อันนี้สมมติว่าใน A คาดว่าอัตราดอกเบี้ยไบบอร์ประเภท3เดือนจะลดลงในอนาคตนะฮะเขาต้องการที่จะทำกำไรจากการคาดการณ์อันนี้ของเขานะครับงั้น ปัจจุบันเนี่ยราคาฟิวเจอร์อยู่ที่97ก็คือ100ลบด้วยไบบอร์ปัจจุบันนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือ 3% นะครับในตลาดที่คาดไว้นะครับที่คาดไว้ว่าอัตราดอกเบี้ยไบบอร์จะเป็น 3% นะฮะแต่ปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยนะฮะดอกเบี้ยลดลงเหลือ 2.5% ตรงตามกับที่ใน A คาดไว้นะครับดังนั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าใน A อยู่ที่วันนี้นะก็เห็นราคาและฟิวเจอร์ไบบอร์อยู่ที่ 97% คิดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงใน A ควรจะทำยังไงในการซื้อขายอันนี้นะครับคำตอบก็คือเขาควรจะต้องคาดว่าจะลดลงใช่ไหมฮะเรามีให้เลือก2ทางซื้อหรือขายฟิวเจอร์นี้นะครับลองคิดดูนะครับตึ๊กสำหรับผู้ที่เลือกซื้อนะครับก็หมายความว่าคุณซื้อที่ราคา97และเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับราคาดอกเบี้ยลดลงนะครับราคาดอกเบี้ยลดลงจาก3เป็น 2.5 นะฮะฉะนั้นราคาฟิวเจอร์ก็จะถูกโค้ดกันที่ 97.5 นะดังนั้นการซื้อของคุณเนี่ยพอมาปิดสัญญาคุณก็จะกลายเป็นอะไรฮะซื้อ97ขายที่ 97.5 นะฮะซื้อถูกขายแพงนะครับในกรณีนี้นะครับเราก็จะเซตเทิลกันที่ส่วนต่างก็คือ 0.5 นะครับแล้วก็คูณด้วย10ล้านนะครับดังนั้นนี่เป็นธุรกรรมที่ได้กำไรกัน5ล้านบาทนะ5ล้านบาทนะในขณะที่ถ้าเผื่อเราเกิดไปขายนะฮะเรากลายเป็นการอะไรฮะ
ปิดสัญญาด้วยการซื้อนะครับนะเราก็จะเป็นการซื้อที่เราก็จะขาดทุนครับผมเราก็ขาดทุนรวมไปละ5ล้านบาทเช่นกันฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยก็คือใน A จะต้องทำการซื้อนะครับสัญญาฟิวเจอร์หากคาดการว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงในอนาคตนะครับแล้วเขาก็จะได้กำไร5ล้านบาทในการเซตเทิลอันนี้นะครับเราลองมาดูตัวสัญญาฟิวเจอร์สอีกอันหนึ่งก็คือสัญญาฟิวเจอร์สThB Fix 6เดือนสัญญาฟิวเจอร์ THB Fix 6เดือนเนี่ยเป็นสัญญาอะไรเป็นสัญญาเงินฝากประจำ6เดือนของแบงค์หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะฟิวเจอร์6เดือนเนี่ยเป็นสัญญาที่เราอ้างอิงกับไซบอร์นะก็คืออินเตอร์แบงค์เรทในสิงคโปร์นะซึ่งปกติพวกนี้คิดอยู่ในรูปของการฝากเงินดอลลาร์นะฮะฉะนั้นเวลาเราทำเป็นไทยบาทฟิกซ์เนี่ยเราจะดำเนินการแปลงจากไซบอร์อันนี้นะฮะแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงในรูปของเงินดอลลาร์นะครับให้กลายมาเป็นเงินบาทนะฮะงั้นเขาจะทำยังไงลองพิจารณาดูนะฮะว่าถ้าเผื่อท่านเป็นนักลงทุนที่มีเงินอยู่1เหรียญท่านมีทางเลือก2ทางในการที่จะลงทุนนะครับอันดับแรกก็คือไปลงทุนในไซบอร์เลยนะครับซึ่งพอครบ1ปีท่านก็จะได้1บวก YSถ้าอยากจะลงทุน6เดือนนะฮะก็หาร2ตรงไปตรงมาทางเลือกที่2ทำไงครับทางเลือกที่2เงิน1เหรียญของเราเนี่ยเราแปลงนะฮะให้กลายเป็นเงินบาทนะครับเงิน1เหรียญแปลงให้เป็นเงินบาทงั้นเงินบาทก็โค้ดกันที่สปอตเรทเช่น30บาทต่อ1เหรียญสหรัฐนะฮะพอเราได้เงินบาทมา30บาทแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปปล่อยกู้ได้นะหรือเอาไปฝากแบงค์ในประเทศไทยนะฮะพอครบวาระนะฮะอันนี้ก็เป็น YT นี่คือไทยแบงค์ YS คือสิงคโปร์อัตราดอกเบี้ยสิงคโปร์อันนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยเมืองไทยนะครับ6เดือนนะครับเราก็ได้ยอดเงินออกมาเป็นเท่านี้แต่ว่าเงินที่ได้อันนี้เนี่ยยังเป็นเงินบาทอยู่ใช่ไหมครับซึ่งมีความเสี่ยงเพราะเราเป็นนักลงทุนต่างประเทศที่เราต้องการลงทุนเป็น1เหรียญนะฮะและจริงๆ2อย่างนี้ก็ยังมาเทียบกันไม่ได้ด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นดอลลาร์อันนี้เป็นนะฮะบาทนะครับอันนี้จะทำยังไงสิ่งที่ทำก็คือนักลงทุนก็ต้องป้องกันความเสี่ยงอันนี้ฮะเพราะเขารู้อยู่แล้วคืออัตราดอกเบี้ยเนี่ย YT ส่วน2เนี่ยเรารู้ตั้งแต่ต้นงวดฉะนั้นทำไมเราไม่ทำการนะซื้อดอลลาร์ล่วงหน้าหรือขายบาทล่วงหน้าอันนี้ฮะที่เรารู้ว่าจะได้มาในปลายเดือนที่6นะฮะเราก็จะขายด้วยสิ่งที่เรียกว่า forward rate นะครับณวันนี้นะฮะเป็น forward ของ exchange rate นะฮะณวันนี้งั้น2อย่างอันนี้เนี่ยเหมือนกันแล้วครับเพราะว่าจากเงินลงทุน1เหรียญเหมือนกันนะครับอันนี้ได้มาเป็น US ดอลลาร์ฝั่งนี้ก็ได้เป็น US ดอลลาร์เช่นกันนะครับดังนั้นจะเห็นว่าภายใต้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยถ้าเผื่อ2ฝั่งนี้ไม่เท่ากันเกิดโอกาสในการอาร์บิทราจนะครับฉะนั้นมันจะต้องเท่ากันจากความสัมพันธ์ตรงนี้แหละครับที่เราเอามาใช้ในการคำนวณหาค่าไทยบาทฟิกก็คือมันจะต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยนะฮะในรูปเงินบาทของไทยเนี่ยที่ทำให้สมการที่1เท่ากับนะฮะที่ทำให้ความสัมพันธ์อัตราดอกเบี้ยการลงทุนในไซบอร์เนี่ยเท่ากับการลงทุนในประเทศไทยนะครับมันจะต้องเป็นเรทที่ทำให้1เท่ากับ2นะครับว่าง่ายๆนะฮะอย่างนี้ลองดูอันนี้ก็เป็นรูปลักษณะก็คล้ายๆอย่างเมื่อสักครู่นี้ฉะนั้นถ้าแก้สมการออกมาเราก็จะได้ไทยบาทฟิกเรท6เดือนในลักษณะแบบนี้นะครับในรูปสมการอันนี้เนี่ยเราโค้ดกัน YT ในรูปของปีอยู่นะฮะเมื่อกี้อาจารย์เขียน YT ส่วน2ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับนะฮะนักศึกษาก็สามารถพิจารณาตามนี้ได้ปกติแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปคำนวณเองนะครับอันนี้จะมีบริษัทชื่อ Thomson ซึ่งเป็นบริษัทที่ขายข้อมูลทางการเงินเนี่ยนะครับเขาจะคำนวณตัวนี้ไว้อยู่แล้วนะฮะและนักลงทุนในตลาดก็จะเห็น TFX ก็เอาโค้ดเรทอันนี้ครับนะฮะ YT ซึ่งเกิดจากการโซลสมการเนี้ยนะฮะมาเป็นตัวอ้างอิงในการซื้อขายนะลักษณะของสัญญาจะคล้ายๆกับตัวไบบอร์คือมีคอนแทรคไซส์เท่ากับ10ล้านเซตเทิลเมนต์กันเป็นเงินสดโอลลี่อีกเช่นกันนะครับ แล้วก็ทำการโค้ดราคาในลักษณะเดียวกันก็คืออยู่ในรูปของ100ลบด้วยดอกเบี้ย THB Fix 6เดือนนะครับฉะนั้นในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเผื่อใน A คาดว่าอัตราดอกเบี้ย
นะไทยบาทฟิกเนี่ยอ๋ออาจารย์พูดอีกอย่างนึงไอ้ไทยบาทฟิกที่ได้มาคำนวณจากด้วยวิธีเมื่อสักครู่นี้นะจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเป็น imply นะไทย borrowing rate นะเป็นเหมือนกับดอกเบี้ยอัตรากู้ยืมเงินจากประเทศไทยแต่ไม่ได้ถามว่าไทยให้กู้กันเท่าไหร่ไป imply มาจากอัตราดอกเบี้ยสิงคโปร์นะดังนั้นก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันในแง่ของกฎไก่ arbitrage ทำงานนะลองมาดูครับว่าในกรณีนี้เนี่ย A ต่างจากเมื่อกี้เนี่ย A คาดว่าอัตราดอกเบี้ยตัวเนี้ยจะเพิ่มขึ้นนะถามว่าถ้าตอนนี้ราคาฟิวเจอร์อยู่ที่96บาทนั่นก็หมายความว่าใบบอร์ดถูกคาดไว้อยู่ที่ 4% ขอโทษ TSB Fix ถูกคาดอยู่ที่ 4% ต่อปีใช่ไหมครับอย่างเงี้ยถ้า A คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะ A ควรจะต้องทำยังไงครับ Buy or Sellจริงๆเมื่อสักครู่นี้ใช้หลักการเดียวกันครับใช่ครับเซลครับและถ้าในอนาคตอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น95บาทเท่ากับนะฮะในการเซลเนี่ย A ขายของไปได้ที่ราคาขายแพงนะฮะ96บาทแล้วซื้อคืนที่ราคา95บาทนะฮะดังนั้น A จะได้กำไรเท่าไหร่ครับส่วนต่างนะฮะ1คูณด้วย10ล้านครับ A ก็จะได้กำไร10ล้านเหรียญนะแต่ถ้าเผื่อเขาไปซื้อแทนที่จะขายเขาก็จะขาดทุน10 ล้านบาทก็จะขาดทุน10ล้านบาทเช่นกันนะครับก็คำนวณได้อันนี้เราลองมาดูฟิวเจอร์อีกตัวหนึ่งคือฟิวเจอร์อายุยาวนะฮะฟิวเจอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวฟิวเจอร์พันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีนะสินค้าอ้างอิงใช้อะไรนะต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้มีลักษณะที่น่าสนใจครับคือใช้พันธบัตรรัฐบาลไทยนะที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 5% ต่อปีและปีละ2ครั้งลักษณะนี้นึกถึงภาพตอนที่เราเรียนตัวฟิวเจอร์สของสหรัฐอัตราดอกเบี้ยสหรัฐเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะจะพบว่าของสหรัฐนี่เขาก็เช่นกันนะเขามีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ 8% ต่อปีนะฮะไอ้ของเราก็มีการอ้างอิงไว้ 8% ต่อปีแต่ของเขาเนี่ยส่งมอบบอนอะไรก็ได้จริงๆของเรามีความเก๋ไก๋ขึ้นมาอีกนิดนึงครับว่าหนึ่งเราไม่มีการส่งมอบบอนจริงนะครับแต่เวลาเราใช้ตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงเนี่ยเราจะพูดถึงยิวของกลุ่มพันธบัตรฮะฉะนั้นของเราเนี่ยเป็นพอร์ตของพันธบัตรนะฮะพอร์ตของบอน government bond ซึ่งแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาในลักษณะเงี้ยการคำนวณก็จะมีความคล้ายคลึงในแง่ที่ว่ามันมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 5% แล้วก็แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูการคำนวณนะฮะ discount rate อะไรในการคำนวณก็คือยิวของพอร์ตของบอนด์ในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับตัว contract specification เนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือสินค้าอ้างอิงเป็น basket of eligible bond แล้วฉันจะไปรู้ได้ไง eligible bond มีตัวไหนบ้าง TFEC ก็จะประกาศครับถ้าเผื่อเราเข้าไปดู contract specification ของ TFEC ตัวเนี้ยเขาจะ list ออกมาเลยว่ามีบอนด์ LB นะฮะวันหมดอายุอะไรไงบ้างที่เขาใช้เป็นฐานในการคำนวณในตะกร้าพันธบัตรของเขานะครับcontract size ของตัวนี้นะครับ1ล้านบาทนะลดลงมาจากพวกอัตราดอกเบี้ยนะครับ10เท่าและเหมือนกันครับเนื่องจากมันส่งมอบตะกร้าของบอนด์ไม่ได้งั้นต้องเซตเทิลกันเป็นเงินสด only อีกเช่นกันนะฮะการโค้ดเนี่ยนะฮะจะโค้ดแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้ทำเหมือนเป็น100บาทและตั้งราคาวันนี้เท่าไหร่ก็อยู่ในรูปของ100ลบ something แต่อันเนี้ยจะทำในลักษณะเดียวๆคล้ายๆกับการโค้ดราคาพันธบัตรก็คือมองว่าถ้าเผื่อเป็น face value 100บาทนะฮะ100บาทแล้วคิดอัตราคิดลดนะจากตลาดวันนี้เนี่ยนะฮะราคาพันธบัตรที่มี face value 100บาทจะมีราคาเท่าไหร่นะครับสามารถใช้สูตร discount value ของบอนด์ได้นะอันนี้ก็เช่นกันนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับราคาพันธบัตรเนี่ยก็จะสวนทางกันแต่ราคาพันธบัตรกับราคาฟิวเจอร์เนี่ยจะไปทางเดียวกันเพราะว่าราคาฟิวเจอร์สมันอย่างที่บอกนะฮะมันยืนอยู่บนพื้นฐานของราคาพันธบัตรอยู่แล้วงั้นถ้าเผื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นราคาพันธบัตรลดลงฟิวเจอร์ก็จะลดลงด้วยนะครับดังนั้นตรงกับตัวอย่างเมื่อคล้ายๆตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเราคิดว่าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเราต้องขายฟิวเจอร์สนะครับถ้าคิดว่าอัตราดอกเบี้ยลดลงเราต้องซื้อฟิวเจอร์สนะครับก็จะคล้ายๆทิศทางนะเหมือนกับอัตราดอกเบี้ยเมื่อกี้นี้นะเอาลองดูตัวอย่างนี้สมมุติคาดว่าอัตราดอกเบี้ย5ปีเนี่ยจะปรับตัวลดลงนะฮะในอีก6เดือนนะฮะ
ควรเปิดสถานะเป็นอะไรหากปัจจุบันราคาฟิวเจอร์สคือโค้ดที่ 100.35 นะงั้นก็จะพบว่านะถ้าเราคาดว่าอัตราดอกเบี้ยลดลงนะพอดอกเบี้ยลดลงเป็นไงราคาพันธบัตรก็จะสูงขึ้นนะครับดังนั้นโพซิชันที่ควรทำในฟิวเจอร์สก็คือเราควรจะต้องบายนะฮะซื้อฟิวเจอร์ไว้นะงั้นเราซื้อที่ 100.35 แล้วขายที่ 100.57 นะฮะส่วนต่างตรงนี้ก็จะเท่ากับนะ 0.22 เนื่องจากฟิวเจอร์สของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมีคอนแทรคไซส์เท่ากับ 10,000 ฉะนั้นเอ้ยขอโทษ10ล้านนะครับขอโทษครับ1ล้านครับฉะนั้น 0.22 คูณด้วย1ล้านก็จะตกออกมาเป็น 22,000 นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นตัวกำไรที่จะได้รับต่อ1สัญญานะครับอันนี้ครับคือลักษณะการกำหนดราคาของพันธบัตรอายุ5ปีนะครับคือเมื่อกี้นี้เราคำนวณให้เรียบร้อยนะครับในวิธีการที่เขาคำนวณจะสังเกตเห็นว่าอย่างนี้ครับคือการคำนวณเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วว่ามาตรฐานของเขาเนี่ยคือจ่ายคูปองเลท 5% ต่อปีใช่ไหมปีละ2ครั้งดังนั้นคล้ายๆ conversion factor การคำนวณราคาพันธบัตรตัวนี้เนี่ยก็จะใช้นะฮะดอกเบี้ย 5% เนี่ยแต่ว่าครึ่งปีครับก็คือ 2.5 เป็นเหมือน cash flow ที่เกิดขึ้นนะครับ cash flow ที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วไอ้ตัว yield เนี่ยนะฮะ yield ที่เอามาหาเนี่ยเป็นยิวอะไรฮะเป็นยิวที่มาจากยิวเฉลี่ยนะฮะราคาซื้อขายเฉลี่ยของพันธบัตรกลุ่มพวกนี้แหละครับที่ TFEC เลือกใช้นะครับฉะนั้นในแต่ละวันยิวตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเราก็จะคำนวณขึ้นมานะเข้าใจว่าแบงก์ชาติก็จะคำนวณอยู่แล้ว TFEC ก็จะไปอ้างอิงตัวเลขที่เกิดจากการคำนวณอันนั้นนะครับแล้วก็เอามาหาค่าเฉลี่ยอันนี้ตรงไปตรงมาอีกเช่นกันนะครับก็คือจากยิวของพันธบัตรหลายๆตัวพวกนี้หาค่าเฉลี่ยออกมาได้ยิวตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นฐานในการที่จะคำนวณ นะครับราคาของพันธบัตรอายุ5ปีจริงๆจากสูตรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องเติมเข้าไปหน่อยนะฮะอันนี้ก็คือกระแสเงินที่เกิดขึ้นก็คือคูปองที่เกิดขึ้นนะครับส่วนอันนี้งวดสุดท้ายฮะงวดสุดท้ายก็คือได้ face value 100กลับขึ้นมาไอ้ตัวนี้ก็คืองวดที่10นะพอดีนะดอกเบี้ยงวดที่10รวมเข้าไปในก้อนหน้าแล้วนะครับนั้นก็เป็นสูตรในการคำนวณราคาพันธบัตรที่จะใช้โค้ดกันในตลาดฟิวเจอร์สนะครับครับเมื่อกี้นี้เห็นเรื่องของการกำหนดราคาบอนด์นะฮะไปแล้วเรามาคุยกันต่อเรื่องการกำหนดราคาฟิวเจอร์สในประเทศไทยซึ่งก็มีทฤษฎีหลักๆอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นระยะยาวนะฮะซึ่งจะต้องมีความผูกพันไม่งั้นนักลงทุนในตลาดจะเกิดโอกาสในการ arbitrage ได้แนวความคิดอันนี้เราเรียกว่าทฤษฎี pure expectation อีกแนวคิดหนึ่งก็เป็นแนวคิดของ cost of carry ที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับงั้นในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้แนวคิดของ pure expectation theory แต่อัตราดอกเบี้ยระยะยาว5ปีเนี่ยเราจะใช้ cost of carry model ในการคำนวณราคากันนะครับลองมองดูครับความสัมพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอย่างนี้นะครับสมมุติว่านักศึกษาเนี่ยต้องการที่จะนะฮะกู้เงินนะฮะอายุสมมุติ2ปีก็แล้วกันนะครับนี่ปีที่1นี่ปีที่2ในตลาดเนี่ยเราก็จะมี2เรทที่เกิดขึ้นคืออัตราดอกเบี้ย1ปีกับอัตราดอกเบี้ย2ปีนะฮะก็คือ Y2 แต่โค้ดกันในรูปของ Y2 ต่อปีนะครับคือพูดง่ายคือถ้าจะมากู้เงิน2ปีเขาให้เราจ่ายดอกเบี้ย Y2 ถ้ากู้1ปีจ่ายดอกเบี้ย Y1 แต่ Y2 นี่ก็ยังคงเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีเช่นกันอันนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง Y1 กับ Y2 เป็นยังไงเนี่ยนะครับจริงในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะมีการคำนวณหาสิ่งที่เรียกว่า yield curve หรือ term structure ขึ้นมาได้โดยการไปดูราคาของพันธบัตรอายุ1ปีนะครับอายุ2ปีเสร็จแล้วก็ใช้สูตรกำหนดราคาพันธบัตรตรงไปตรงมานะครับจับสมการให้เท่ากับราคาที่มีการซื้อขายกันแล้วก็คำนวณหาตัวอัตราคิดลดหรือที่เราเรียกว่า yield ออกมาได้นะสมมุติว่า yield 1ปีเท่ากับตัวนี้นี่ก็คือ y1 นะฮะแล้วถ้าคำนวณพันธบัตร2ปีเท่ากับ y2 ตัวนี้
มันก็จะเป็น yield ลักษณะอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แล้วแต่ term structure แต่ว่า term structure เนี่ยจะต้องมีลักษณะความชันเป็นบวกอย่างนี้เสมอไปหรือเปล่าก็คือดอกเบี้ยระยะยาวต้องมากกว่าดอกเบี้ยระยะสั้นคำตอบก็คือไม่จำเป็นนะครับเพียงแต่ลักษณะที่มี slope เป็นบวกเน้นมันเป็นลักษณะที่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้กันแต่ว่าไม่จำเป็นนะฮะอาจจะมีสโลปเป็นลบกระดาษถ้าเผื่อคนคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะลดลงเวลาที่มีความคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในอนาคตจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเอาล่ะเรากลับมาในประเด็นของเราต่อนั้นสมมติเราเป็นนักลงทุนที่อยากจะกู้เงิน2ปีนะฮะเรามีทางเลือกในการกู้ยังไงบ้างอันดับแรกนะก็คือไปกู้เขาเลย2ปีนะฮะโดยจ่ายดอกเบี้ยปีละ y 2% นะดังนั้นในกรณีอย่างนี้พอครบปีที่1เราก็จะจ่ายเท่ากับ1บาทนะฮะเงินต้นบวกด้วยดอกเบี้ย Y2 แล้วก็กู้เพิ่มยอดนั้นนะฮะกู้มาจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยฮะกลายเป็นเงินต้นของปีที่2เท่ากับ1บวก Y2 นะฮะพอครบปลายปีที่2ก็จ่ายยอดนี้ฉะนั้นในลักษณะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ยกกำลัง2หรือเท่ากับ1บวก Y2 คูณด้วย1บวก Y2 นะครับหรือ1บวก Y2 ยกกำลัง2อันนี้คือทางเลือกที่1อีกทางเลือก1นะฮะอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือเราไปกู้มาก่อนปีหนึ่งนะฮะเราไปกู้มาก่อนปีหนึ่งนะฮะแล้วพอครบปลายปีตรงนี้เราค่อยกู้ก้อนใหม่ขึ้นมาแต่ปลายปีนี้เราต้องกู้เงินต้นใหม่เท่ากับ1บวกไว้1นะครับเพื่อเอามาจ่ายดอกเบี้ยด้วยเสร็จแล้วแบงค์จะให้เรากู้ต่อตรงนี้ไหมเท่ากับ Y1 มั้ยแบงค์คงไม่ให้เรากู้ Y1 Y1 ของคุณก็คือคุณได้กู้แค่ปีแรกแล้วพอมาตรงนี้คุณจะมาเอา Y2 ได้มั้ยบอกไม่ได้ถ้าคุณจะให้เราล็อกเงินไว้2ปีเลยคุณต้องจ่ายมา Y2 ต่อปีตั้งแต่ปีแรกเราก็ไม่อยากได้ฉะนั้นทางเลือกอีกทางหนึ่งของนี้ก็คือพอมาต้นปีตรงนี้เนี่ยเราล็อกอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงนี้นะฮะในเรทนะที่เรียกว่าforward rate นะครับ forward rate คือล็อกตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะครับแต่ว่าจะไปกู้อีก1ปีข้างหน้าแล้วกู้เป็นอายุ1ปีนะครับดังนั้นไอ้ forward rate ตัวนี้เนี่ยในชีทอันนี้ใช้ค่าเป็น expected ก็คือ expected value เหมือนกันนะฮะของตัวที่จะกู้อีก1ปีข้างหน้าแล้วกู้อายุ1ปีนะฮะสัญลักษณ์ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นทางเลือกของอัตราดอกเบี้ยในลักษณะนี้ก็คือในปีแรกนะฮะเรากู้แบบ spot ตรงไปตรงมาก่อน1ปีพอต้นปีที่2นะครับเราขอกู้1บวก Y1 นะฮะแต่ในอัตราดอกเบี้ยที่เท่ากับนะฮะที่เราคาดไว้ e 1 y 1แต่จริงไอ้นี่มันก็คือ forward rate นั่นเองฮะซึ่งอันนี้ถ้าเราคอมมิตไว้ก็คือมีความแน่นอนนะงั้นพอมีความแน่นอน2 อย่างนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเท่ากันครับนะฮะ2ด้านนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเท่ากันเพราะเป็นการกู้เงินอายุ2ปีเหมือนกันงั้นถ้าเผื่อเราถามว่า expected value ควรจะเป็นเท่าไหร่นี่คือเป็นที่มาของทฤษฎีที่เรียกว่า pure expectation มันก็ต้องเป็นเท่านี้ครับและถ้าถามว่าถ้าในตลาดมี forward ควรจะเป็นเท่าไหร่ก็ควรจะเป็นเรทนี้ฉะนั้นแนวความคิดอย่างนี้ฮะก็เป็นแนวความคิดในการคำนวณ forward rate นะฮะสำหรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นตามทฤษฎี pure expectation theory นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันจริงนะครับว่าถ้าสมมุติเรากำลังพิจารณานะอัตราดอกเบี้ยไทยบาทฟิก6เดือนนะฮะเราจะเอาความรู้ของความสัมพันธ์ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมาใช้คำนวณอย่างไรนะขอให้นักศึกษาลองมองภาพอย่างนี้นะครับว่าถ้าเผื่อไทยบาทฟิก6เดือนเนี่ยนะครับเราอาจจะพิจารณาไว้ได้ว่าเรามีโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยซึ่งเท่ากับ1ปีนะฮะและตรงนี้เป็น2ปีนะอันนี้เป็น6เดือนนะอันนี้คือหรืออาจจะเรียกว่า 1.5 ปีเนี่ยนะครับเนี่ยมีบอนด์ซึ่งมีอายุ1ปีกับมีบอนด์ซึ่งมีอายุ 1.5 ปีนะครับบอนด์ที่มีอายุ1ปีโค้ดเลทในลักษณะของ YT ส่วนบอนด์ที่มีอายุ1ปี6เดือนโค้ดเลทที่เราเรียกว่า YT บวก6นะดังนั้นถ้าเผื่อจะใช้ความสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้เราก็บอกว่าไอการกู้เงินนะฮะในอายุ1ปี6เดือนเนี่ยนะมันต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับด้วยการที่1ทำได้ด้วยกัน1เราล็อกเลยว่าเรากู้1ปี6เดือนซึ่งแบงก์ก็จะโค้ดเรทเราเท่ากับ YT บวก6ฉะนั้นจากเมื่อสักครู่นี้เราก็จะอารมณ์ YT บวก6อย่างนี้นะครับ
ปุ๊บนี่คือ1ปีละนะแต่เนื่องจากคิดดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนเราอาจจะเอา YTB 6คิดเป็น2ไปก่อนนะครับแล้วพอครบ1ปีนะนี้ก็จะกลายเป็นยกกำลัง2ใช่ไหมฮะต่ออีก6เดือนก็จะเป็น1บวก YT ส่วน6ส่วน2อีกเช่นกันดังนั้นพูดง่ายๆตรงนี้เหมือนยกกำลัง3นะอาจจะเขียนเป็นยกกำลัง3ไปเลยก็ได้นะนี่คือการกู้เงิน1ปี6เดือนนะฮะนี่ทางเลือกที่1ก่อนส่วนอีกทางเลือกหนึ่งก็คือไม่ผมกู้คอมมิตปีแรกเท่านี้ส่วนไอเรท6เดือนตรงนี้เนี่ยนะผมจะทำฟอร์เวิร์ด6เดือนเอานะเป็นฟอร์เวิร์ดนะที่กู้6เดือนนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการดังนั้นตัวนี้เนี่ยจะเท่ากับ1บวก YT ใช่ไหมก็คือสปอตเรท1ปีนะเนื่องจากจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนตรงนี้ก็เป็น2เดือนยกกำลัง2ตัวนี้เสร็จแล้วพอมาอันนี้ครบ1ปีแล้วนะครับเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นยอดเงินต้นของที่จะกู้อีก6เดือนที่เหลือซึ่งกู้6เดือนที่เหลือนี่คือเรทของ forward นะครับอัน2เพราะว่าจะกู้คิดดอกเบี้ย6เดือนนะอันนี้คือ6เดือนอันนี้คือ2อย่างเนี้ยคือการกู้เงิน1ปี6เดือนด้วยกันทั้ง2นะครับนั้นวิธีการถ้าจะโซลหา forward เนี่ยก็จะต้องโซลจากสมการนี้ขึ้นมาซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันมีการติดทั้งรูปกำลัง3กำลัง2นะก็ต้องถอดรูปรากที่3อะไรกันอุตลุดก็คงคิดว่าเป็นเรื่องที่วุ่นวายเหมือนกันดังนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยนะฮะพักที่ชันเนอร์เนี่ยก็เลยกำหนดเป็นสูตรแบบนี้นะฮะเป็นสูตรแบบง่ายๆขึ้นมาเพื่อให้ช่วยเราคำนวณได้ง่ายๆนะฮะดังนั้นแทนที่ฝั่งนี้เขาจะมองเป็น compound rate ทบต้นกำลัง3เนี่ยนักศึกษาดูจากรูปนี้เนี่ยนะทีนี่คือ12เดือนนะฮะ6 2 12เนี่ยไอ้นี่มันคือ3นะมันเท่ากับนะการยืมเงินในสปอตโดยคอมมิต1ปี6เดือนเนี่ยนะครับเท่ากับเงินต้นแล้วก็บวกด้วยเอาแค่คิดเฉพาะดอกเบี้ยนะฮะดอกเบี้ยมาคูณกัน3ครั้งเท่านั้นเองดังนั้นการคิดแบบเนี้ยจะน้อยกว่าค่านี้นะครับแต่ข้อดีก็คือมันง่ายกว่านะครับส่วนทางฝั่งนี้เนี่ยก็จะคิดง่ายๆแบบเดียวกันแทนที่จะไปยกกำลัง2เนี่ยนะก็เอาแค่บวกกัน2ครั้งนะครับนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะฮะเพราะเป็นลักษณะของเป็นคอนเวนชั่นในตลาดนะครับวิธีการคำนวณมันก็จะง่ายขึ้นฉะนั้นถ้าด้วยลักษณะอย่างนี้เนี่ยแต่ต้องเทียบเคียงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีความใกล้เคียงกันนะครับมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าการคำนวณโดยสูตรนี้จะง่ายกว่าเพราะไม่ต้องไปถอดรากที่3รากที่2อะไรให้วุ่นวายนะฮะแต่ก็เป็นค่า approximate นะครับ YFT ก็จะถูกแก้จากสมการนี้ได้ข้อมูลที่เราต้องใช้ในการที่จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น6เดือนนะฮะในลักษณะนี้ก็คือเราต้องรู้บอนนะฮะอายุ1ปีเราต้องรู้บอนอายุ 1.5 ปีนะครับเราก็จะโซลตรงนี้ได้นะครับนะพอโซลตัวยิลด์ของ forward rate ขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ยังไม่จบครับก็ต้องไปตั้งนะฮะอันนี้ราคาฟิวเจอร์ที่เขาโพสต์ไว้ก็อยู่ในรูปของ100ลบอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าอันนี้ถ้าเผื่อเราโซลออกมาเมื่อสักครู่นี้ได้อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า 5% นะครับราคาฟิวเจอร์ในตลาดก็จะโค้ดกันอยู่ที่95นะครับคราวนี้เราลองมาดูสัญญาฟิวเจอร์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยระยะยาวบ้างนะครับอันนี้ก็จะใช้สูตร cost of carry ของเราตรงไปตรงมา cost of carry ของเราเป็นอะไรฮะราคา underlying asset วันนี้บวกด้วย carry cost ลบด้วย carry return นะครับดังนั้นในลักษณะของตัวบอนด์เนี่ยมันมี carry return แน่นอนนะครับถึงแม้จะเป็นกลุ่มพันธบัตรนะฮะเราก็ต้องคำนวณตัวดอกเบี้ยที่จะเกิดการจ่ายกันขึ้นมานะครับงั้นตัวนี้เนี่ยบอนด์นะครับบอนด์อย่างที่อาจารย์กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะอายุ5ปีใช่ไหมครับ อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีจ่ายปีละ2ครั้งนะฮะงั้นอันนี้นี่คือลักษณะหน้าตาของ BT แต่เดี๋ยวเราต้องใช้สูตรคำนวณราคาของบอนด์นะวันนี้เพราะว่าเราจะต้องคำนวณยิลด์ของพอร์ตของบอนด์มาเป็นตัวคิดลดนะคิดลดตัวอะไรของเราคิดลดไอ้บอนด์มาตรฐานของเราตัวนี้ไงฮะแล้วเมื่อเราคิดตรงนี้ได้บวก accrued interest อะไรด้วยเนี่ยครับเราก็จะคูณกับอัตราดอกเบี้ยสปอตปัจจุบันนะฮะนะแล้วก็อายุของบอนด์ขอโทษอายุของฟิวเจอร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็น carry cost นะครับเอามาบวกเสร็จแล้วฝั่งสุดท้ายนะฮะก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ถืออยู่นะครับ
ันนี้ก็จะเป็น carry return คิดแบบ future value ก็คือคิดมาจนกระทั่งถึงอนาคตนะครับอันนี้เราจะคำนวณตัวนี้ได้ยังไงนะครับก็มีตัวอย่างให้ดูง่ายๆอย่างนี้ฮะว่าอันนี้เป็นตัวอย่างแบบง่ายๆแต่นักศึกษาสามารถไปปรับได้นะว่าสมมติเรากำลังพิจารณาพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีราคาพาเท่ากับ100บาทอยู่นะจ่ายคูปอง 5% ทุกๆครึ่งปีอันนี้สอดคล้องกับพันธบัตรที่เราต้องการแต่ตัวนี้เนี่ยมีอายุคงเหลือนะเท่ากับ5ปี3เดือนโดยมีการจ่ายคูปองงวดล่าสุดเมื่อ3เดือนก่อนหน้าอันนี้เพื่อให้เรื่องมันง่ายเข้าจะได้ไม่นะฮะในการคำนวณมันจะง่ายเข้านะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสังเกตเห็นแล้วก็ตอนนี้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรเท่ากับ 4% ไอ้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรตัวเนี้ยมาจากไหนครับไอ้นี่ก็คืออัตราผลตอบแทนของ eligible basket of eligible bond นะฮะก็คือพอร์ตของพันธบัตรเนี่ยแหละฮะที่ TFEC เขาใช้เป็นฐานในการคำนวณราคาของบอนอายุ5ปีนะครับดังนั้นคำนวณออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าอยู่ที่ 4% ต่อปีจากนั้นอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงในช่วงอายุฟิวเจอร์สอันนี้เอามาจากตัวสปอตเรทนะครับอันนี้ก็คือ 2% ต่อปีนะฮะแต่ว่าเป็นเรทอัตราดอกเบี้ย3เดือนนะครับโอเคเราเอาภาพตรงนี้มาคำนวณเริ่มต้นเราต้องหาตัวราคาของ underlying asset วันนี้ก่อนอย่างที่บอกไปฮะว่า underlying asset ของเราก็คือบอนที่จ่ายดอกเบี้ย 5% นะฮะจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปีนะครับฉะนั้นครึ่งปีเนี่ยถ้าคุณถือบอนตัวนี้อยู่คุณก็จะได้คูปองออกมาเท่ากับ 2.5 นะฮะเนื่องจากพาเท่ากับ100นะฮะนี่ก็กลายเป็น 2.5 บาทนะครับเสร็จแล้วทำไอ้ตัวค่านี้ให้เป็นค่าปัจจุบันฮะเราก็ดิสเคานต์มันด้วยอะไรครับดิสเคานต์มันด้วยตัวนี้ครับแต่ตัวนี้ 4% เนี่ยนะฮะครึ่งปีก็คือ 2% 2% ตัวนี้เนี่ยก็มาดิสคาวต์ดิสคาวต์ตรงนี้ 0.5 เอ๊ะ 0.5 นี่คืออะไรนะฮะลองมองภาพอย่างนี้นะครับเรากำลังพิจารณาบอนซึ่งมีอายุ5ปี3เดือนตึ๊บนี่คือ1ปีอะไร2ปี3 4 5ปีนะถ้า6ปีก็คงอยู่ราวๆนี้นี่6เดือน3เดือนก็คือครึ่งหนึ่งนะอันนี้คืออายุของบอนจริงๆนะฮะและบอนตัวนี้เนี่ยเขาบอกเราว่านะครับมันเพิ่งจ่ายดอกเบี้ยไปด้วยนะครับเมื่อ3เดือนก่อนหน้าฉะนั้นพอ3เดือนก่อนหน้าปุ๊บตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้กรอบในการที่เราพิจารณาตรงนี้เนี่ยนะครับ3เดือนเนี่ยครบรอบของเขานะครับฉะนั้น 0.5 ในที่นี้เนี่ยก็คือนะฮะคิดจาก1คือ6เดือน 0.5 คือ3เดือนนะครับงงไหมครับไม่งงนะครับนะฮะไม่งงนะครับดังนั้น3เดือนก่อนหน้านี้นะฮะมีการจ่ายคูปองไปแล้ว 2.5 ซึ่งอันนี้เราไม่ได้เพราะเราเริ่มมาถือตรงนี้แต่เราถือต่อไปเพียงแค่3เดือนนะฮะเราก็จะได้เงินก้อนแรกของเราตรงนี้ครับ 2.5 นะฮะโอเคไหมครับ2.5 นะครับเป็นดอกเบี้ยต่อครึ่งปีนะเพราะนี่คือมันครบ6เดือนเราก็ได้มาแต่ว่าจริงๆเราถือเพียงแค่3เดือนฉะนั้น 0.5 เนี่ยก็คือ3เดือนนะครับ1คือ6เดือนนะรอบของเราดังนั้นยิวอะไรทั้งหมดในนี้จะโค้ดอยู่ในเรทต่อ6เดือนนะครับโอเคนะฮะไม่งงอันนี้เราก็บวกตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับถือต่อไปนะครับอีก9เดือนหรือ 1.5นะฮะเราก็จะได้คูปองออกมาอีก 2.5 เราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของเราจริงๆคือรอบนี้นะฮะรอบนี้เราก็จะได้เงินต้นบวกด้วยคูปอง 2.5 เห็นไหมครับแต่ดิสคาวต์ของเรามีทั้งหมดเท่าไหร่ครับตรงนี้5ก็คือ10งวดแล้วก็บวกไอ้นี่ไปอีกครึ่งนะครึ่งงวดนะครับก็เป็น 10.5 นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการคิดบอนนะฮะที่จ่ายคูปอง 5% ที่ใน underlying asset นะครับแต่มีอายุ5ปี3เดือนแล้วก็พอร์ตของบอนเนี่ยให้ yield เท่ากับ 4% ฉะนั้นราคาของบอนตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะถูกคำนวณได้เท่ากับเท่านี้ฮะ 105.9372 อันนี้พิจารณาต่อไปครับว่าแล้ว carry cost ของเขาเป็นเท่าไหร่นะ carry cost ของเขาในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือดอกเบี้ยนะเนื่องจากฟิวเจอร์ตัวนี้ที่กำลังพิจารณาเนี่ยนะฟิวเจอร์ของเราคือฟิวเจอร์3เดือนนะฮะอายุ3เดือนฉะนั้นเราจะจ่ายดอกเบี้ยอยู่เพียงแค่3เดือน
และอัตราดอกเบี้ยสปอตเรทของ3เดือนคือ 2% ต่อปีนะฮะงั้นแคลลี่คอสของเราก็คำนวณได้ออกมานะครับว่าอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแคลลี่คอสก็จะเท่ากับเงินต้นตัวนี้นะครับ D0 เนี่ยนะฮะแล้วก็คูณด้วย 0.02 นะแต่นี่เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องคิดเพียงแค่เพียงแค่3เดือนนะฮะก็คือเท่ากับอายุของฟิวเจอร์สนะครับดังนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าเผื่ออาจารย์เอาสูตร cost of carry มาเป็นนะฮะเงินต้นบวกดอกเบี้ยเลยนะฮะอันนี้คือ carry cost นะอ่ะขอโอเคอย่างนี้ก่อนนะเอาว่ามี3ส่วน12โอเคอย่างนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวจะปรับเป็น compound rate นะอันนี้ก็จะเป็น carry cost เสร็จแล้ว carry return carry return เนี่ยนะฮะในระหว่างที่ถืออยู่3เดือนนี่เกิดอะไรขึ้นได้คูปองหรือเปล่าได้ไงฮะพอปลายเดือนที่3นี่ไงได้งวดแรกได้ก้อนเดียวคือ 2.5 นะฮะหลังจากนั้นเราไม่พิจารณาเพราะอายุของฟิวเจอร์ของเรามันแค่3เดือนอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นเราก็เอาค่าพวกนี้มารวมกันนะฮะเราก็จะได้นะครับอันดับแรกก็คือเป็นตัว B นะฮะ 01 บวก R เนี่ยนะครับของ3เดือน3เดือนตรงนี้เราใช้เป็นคอมพาวด์ก็เป็น3ส่วน12นะอันนี้ก็คือก้อนนี้เสร็จแล้วลบด้วย carry return carry return ก็เนื่องจากเราไม่ต้องแปลมันเป็น future value เพราะว่าค่าของมันตกตอนปลายเดือนที่3พอดีงั้นเราก็จับมันลบไปตรงๆเลยนะครับเราก็จะได้คำตอบออกมาครับว่าราคา futures ของพันธบัตรรัฐบาลนะครับตัวนี้อายุ3เดือนเนี่ยนะครับฟิวเจอร์อายุ3เดือนจะเท่ากับ 103.9629 นะครับแล้วเราก็ไปพิจารณาดูว่าเราจะอภิทราชเราจะทำอะไรยังไงหรือเปล่านะครับตามหลักเกณฑ์ที่เราคุ้นเคยที่เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นที่ผ่านไปเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการกำหนดราคาฟิวเจอร์สของฟิวเจอร์อัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยซึ่งมีระยะสั้นก็จะใช้โมเดลของ Pure Expectation Theoryนะครับซึ่งเป็นการมองความสัมพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยตามเทอมสตรัคเจอร์และถ้าเป็นการกำหนดระยะยาวก็ใช้คอสต์ออฟแคลรี่อย่างที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับอาจารย์ขอข้ามเรื่องเฮดจิ้งไปเพราะว่าในแนวความคิดของการใช้เฮดจิ้งเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเคสของสหรัฐอเมริกาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็คือเราจะต้องใช้จูเรชั่นของฟิวเจอร์สนะครับมาใช้ในการคำนวณว่าสัดส่วนของการเฮดที่เหมาะสมจะเป็นอย่างไรนั้นก็คือใช้ในรูปแบบเดียวกันนะครับขอมาพิจารณากรณีศึกษาที่น่าสนใจนะกรณีศึกษาอันนี้เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับธนาคารขนาดใหญ่ของอังกฤษที่เรียกว่าธนาคารบาร์เคลย์เนี่ยนะฮะทางบาร์เคลย์เนี่ยถูกปรับโดยทางเลกูเลเตอร์นะครับทั้งฝั่งอังกฤษแล้วก็ทั้งฝั่งอเมริกาด้วยในข้อหาว่าบาร์เคลย์เนี่ยมีส่วนสมรู้ร่วมคิดเนี่ยนะในการแมนิปูเลตอัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกว่าไรบอร์นะครับไรบอร์คืออะไรไรบอร์เนี่ยคือ London Interbank Offer Rate งั้นพูดง่ายๆมันก็คือคล้ายๆกับไรบอร์จะว่าไรบอร์เราอาจจะลองโมเดลมาจากไรบอร์ก็เป็นได้นะครับเพราะไรบอร์นี่มีการอ้างอิงอยู่มานานนะฮะแล้วก็ใช้วิธีคำนวณคล้ายๆกันนะครับก็คือเขาจะไปถามธนาคารต่างๆมานะครับในธนาคารชั้นนำนะว่าถ้าวันนี้คุณจะให้ยืมกับให้เงินกู้กับธนาคารด้วยกันเองเนี่ยนะฮะในอัตราดอกในระยะเวลา1วันนะครับ3เดือน1เดือน3เดือน6เดือนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายเรทในนี้ก็บอกไว้ว่า15 maturity นะฮะตั้งแต่1วันไปกระทั่งถึง12เดือนนะเสร็จแล้วเขาไม่ได้ถามเงินสกุลเดียวด้วยนะเขาถามเงินอีก10สกุลเนี่ยนะครับงั้นคำนวณมาทั้งหมดแล้วแบงค์วันๆนึงเนี่ยต้องบอกเรทเขา150เรทนะฮะเสร็จแล้วตัวกลางของเขาเนี่ยไม่ใช่แบงค์ชาตินะฮะเหมือนเมืองไทยนะฮะก็จะเป็นสมาคมธนาคารแต่ในทางปฏิบัติก็จะเอาซ้อนงานไปให้ทอมสันรอยเตอร์เนี่ยในการคำนวณเรทพวกนี้ให้สิ่งที่ทอมสันรอยเตอร์ทำก็คือคล้ายๆกับไบบอร์ครับก็คือเอาอัตราดอกเบี้ยมากลางนะฮะจากต่ำสุดไปถึงสูงสุดนะฮะมีกี่แบงค์นะจำแบงค์นะ15แบงค์จำผิดนะฮะเสร็จแล้วเขาก็จะตัดหัวท้ายออกเช่นกันนะฮะออกไป2แบงค์
นะตัดหัวท้ายออกแล้วก็ Evaluate ตรงไปตรงมาจากค่าตรงกลางที่เหลือนะแล้วก็จะประกาศตัวนี้เป็นไลบอร์เลทนะไลบอร์ถูกทำอะไรบ้างนะครับมันเป็นตัวที่แสดงสภาพคล่องในระบบของธนาคารพาณิชย์นะครับแสดงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นตัวอ้างอิงของการกู้เงินนะครับหรือแม้กระทั่งเป็น underlying asset ให้กับสัญญาฟิวเจอร์สหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่ใหญ่กับ interest rate เนี่ยนะคือสัญญา swap นะฮะไลบอร์เนี่ยถูกใช้ในการอ้างอิงนะครับแล้วก็ใช้ในการกำหนด mortgage นะสินเชื่อเคหะหรือสินเชื่อเพื่อการศึกษาฉะนั้นไลบอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นดอกเบี้ยอ้างอิงที่สำคัญมากและในหลายวงการแต่อย่างไรก็ตามก็มีแรงจูงใจในการที่จะ manipulate อัตราดอกเบี้ยในลักษณะอย่างนี้นะเพราะลองนึกภาพดูถ้าเผื่อธนาคารเขาไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่การโค้ดเลทอย่างเดียวธนาคารอาจจะมี position ใน derivative โดยเฉพาะยิ่ง swap มูลค่ามหาศาลฉะนั้นเวลาที่ถึงการทำการกำหนด reset นะการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่จะเกิดการจ่ายกันในสัญญา swap เนี่ยถ้าแบงก์สามารถที่จะ move นะฮะผลักดันให้ LIBOR rate เนี่ยเคลื่อนย้ายไปในทิศทางที่ตัวเองได้ประโยชน์ได้เนี่ยนะครับเขาก็จะได้กำไรมหาศาลในส่วนนั้นฉะนั้นเขาต้องการเพียงแค่ทิศทางนะครับงั้นก็ต้องบอกว่ามีแรงจูงใจแต่โดยลักษณะโดยทั่วไปเนี่ยทางธนาคารกลางก็จะมีการกำหนดไว้ว่าในฝั่งที่มีการโค้ดเรทไลบอร์เนี่ยก็คือเป็นธุรกรรมของการกู้เงินของธนาคารมาในตรงไปตรงมานะแต่ส่วนในฝั่งที่มีการเทรดดิ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาสวอปอะไรเนี่ยเราก็จะต้องไม่ให้สองฝ่ายเนี่ยสื่อสารกันที่ต้องมีม่านกั้นเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดแรงจูงใจที่ทางฝ่ายโค้ดเลทหรือให้กู้เนี่ยจะไปมีแรงจูงใจที่จะไปเอื้อประโยชน์ให้กับธนาคารในฝั่งที่เป็นการเทรดของธนาคารนะครับแต่ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ชี้เห็นว่าบาร์เคเนี่ยนะครับมีการลิงก์2เรื่องเนี่ยเข้ามาด้วยกันนะครับในปี2005เนี่ยทางเรกูเลเตอร์เนี่ยก็ค้นพบว่าบาร์เคเนี่ยพยายามที่จะมานิปูเลตนะครับไลบอร์นะที่โค้ดเป็นอัตราดอกเบี้ยดอลลาร์ที่โค้ดอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์นะครับแล้วก็ยูริบอร์อันนี้ก็เป็นเงินยูโรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือบาร์เคลย์เนี่ยมีไม่มีเขาเรียกภาษาของเขาคือ Chinese Wall เป็นผ้าม่านในการกั้นไม่ให้ฝ่ายเทรดดิ้งกับฝ่ายปล่อยกู้เนี่ยนะครับต้องห้ามคุยกันแต่ปรากฏว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้สตริกตรงนี้ไว้นะครับ2007เนี่ยมีการล้มละลายของ Northern Rock นะฮะเป็นวิกฤตของยุโรปนะฮะเกิดจากไอร์แลนด์เหนือแล้วก็ก่อให้เกิดวิกฤตแต่ว่าบาร์เคลย์เนี่ยยังส่งเรทไลบอร์ในลักษณะที่ต่ำเกินความจริงไปนะซึ่งอันนี้เขามองว่าเพราะปกติเวลาที่เกิดวิกฤตมาเนี่ยถ้าคุณให้กู้หรือขอกู้นะฮะคุณถ้าคุณต้องการเงินมากๆเนี่ยคุณจะออฟเฟอร์เรทสูงแต่ถ้าคุณออฟเฟอร์เรทต่ำเนี่ยมันแสดงมันส่งสัญญาณว่าอ๋อคุณเป็นแบงค์ที่มีสุขภาพดีซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณที่ผิดก็ได้นะคือคุณส่งเรทต่ำเพื่อที่จะให้ตลาดไม่ต้องกังวลคุณว่าคุณมีสภาพเดือดร้อนหรือเปล่านะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นมันก็เป็นข้อที่ที่ manipulate อัตราดอกเบี้ยไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับธนาคารนะครับจากนั้นแล้วพอช่วงถึงโซโลมอนบราเธอร์เลมันบราเธอร์ล้มในปี2008นะครับซึ่งอันนี้เป็นวิกฤตที่เริ่มที่สหรัฐอเมริกาไอ้วิกฤตเมื่อสักครู่นี้เริ่มที่ฝั่งอังกฤษแล้วก็ที่นอร์ทไอร์แลนด์นะครับแล้วก็ธนาคารอังกฤษหลายๆแห่งปล่อยกู้นะฮะงั้นบาร์เคลย์ทำดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่จะสะท้อนภาพที่เข้มแข็งเกินความเป็นจริงทั้งที่ควรจะเลวร้ายแต่กลับพอมาถึงเลแมนบราเธอร์ล้มเนี่ยซึ่งบาร์เคลย์ไม่ได้จะเกี่ยวข้องอะไรด้วยแต่บาร์เคลย์เนี่ยกลับไปเสนอเรทที่สูงเกินความจริงไปนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยบาร์เคลย์อยู่manipulate หรือเปล่านะฮะอันนี้จะเป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นนะช่วงเวลานะครับที่มีการ offer rate นะเส้นสีฟ้านี่คือ Barclays นะส่วน JP Morgan ซึ่งเป็น JP Morgan Chase เนี่ยนะซึ่งเป็นแบงก์อเมริกันด้วยกันเองเนี่ยปรากฏว่าในช่วงที่เกิดวิกฤต Lehman เนี่ยนะมันควรจะกลับกันนะฮะคือ JP เนี่ยควรจะไปเสนอเรทสูงเพราะได้รับผลเต็มๆจากวิกฤตนะฮะในสหรัฐอเมริกาส่วนไอบาร์เคลย์นี่ควรจะมาเสนอเรทต่ำแต่ทิศทางจะเห็นว่ากลับกันแล้วถ้าเรามองในภาพตัวนี้ไอ้เส้นสีเทายืดเนี่ยเป็นเรทที่ออฟเฟอร์โดยแบงก์อื่นนะครับเราจะพบว่าตัวบาร์เคลย์กับ JP Morgan เนี่ยเรทที่เขาออฟเฟอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ขอบ
นะฮะเป็น boundary นะเสียส่วนใหญ่นะฮะซึ่งเขามีแรงจูงใจยังไงในการที่จะทำอย่างนั้นนะครับอันนี้เราก็เริ่มมีการแก้ระเบียบมีการพยายามที่จะบอกให้การคำนวณ นะฮะว่าจะต้องทำยังไงที่ถูกต้องนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่า Barclay เนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนวิธีการคำนวณ นะครับในขณะที่ Royal Bank Scott นะฮะเริ่มมีการไล่คนออกหลังจากค้นพบว่ามีพลาสติกที่มีการกำหนดราคาลายบอกเกิดขึ้นนะครับส่วนปี2012ตามมาจาก Royal Bank of Scotland เนี่ยบาร์เคลย์ถึงยอมรับว่าออกจริงๆก็มีที่แบงก์ของเขาเหมือนกันที่บาร์เคลย์เนี่ยแมนิปูเลตเรทแล้วก็บาร์เคลย์ก็ยอมถูกปรับไป290ล้านปอนด์นะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมันกระทบต่อความเชื่อมั่นของคนในระบบเนื่องจากไลบอร์ถูกใช้ในการอ้างอิงสัญญาสวอปงั้นคนที่เคยเสียเงินในสัญญาสวอปเนื่องจากอ้างอิงกับไลบอร์เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการเรียกร้องว่าแล้วจะให้เราเชื่อระบบได้อย่างไรนะครับนักศึกษาอาจจะมองดูว่าในแง่ของตัวระบบอันนี้เนี่ยถ้าถามว่าจุดอ่อนของระบบเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจุดอ่อนอันหนึ่งเนี่ยคือเรทที่ทางสมาคมธนาคารขอให้ธนาคารส่งมาเนี่ยนะมันเป็นเรทที่เป็น offer rate ไม่ใช่ actual offer ไม่ใช่ actual เพราะธนาคารเนี่ยขอเรทจากธนาคารตอนเช้าอาจจะยังไม่มีธุรกรรมอะไรเกิดขึ้นในขณะที่พอแอคชัวเกิดขึ้นธนาคารก็อาจจะบ่ายเบี่ยงได้ว่าอ้าวก็สายๆแล้วเนี่ยเขาแอคชัวจริงๆที่แตกต่างอย่างตอนเช้าเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเพราะว่าออฟเฟอร์ในเรทที่แตกต่างกันไปได้นะครับดังนั้นแรงจูงใจที่จะแมนูเปลตอัตราดอกเบี้ยเนี่ยธนาคารไม่มีความเสี่ยงเลยคือไม่ใช่ว่าผมไปโค้ดเรทสูงนะครับแล้วเวลาผมจะไปขอกู้จริงๆแล้วผมต้องจ่ายเรทสูงไปด้วยนะหรือผมไปขอโค้ดเรทต่ำแล้วเวลามีคนมาขอกู้ผมต้องให้เรทต่ำจริงด้วยไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เป็นไลบอร์มันคือออฟเฟอร์เรทมันคือเรทที่ถ้าวันนี้จะมีคนมากู้คุณจะใช้เรทเท่าไหร่ในขณะที่พอแอคชวลมันเป็นเวลาที่ผ่านมานะครับดังนั้นตรงนี้เป็นจุดอ่อนที่สำคัญนะครับที่ทำให้เรทที่โค้ดกันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีวิเอทไปจากค่าที่เป็นจริงแล้วก็ก่อให้เกิดเหตุการณ์นี้นะครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยได้ผลประโยชน์ในแง่ของการได้เปลี่ยนในสัญญาสวอปนักศึกษาอาจจะสงสัยนะครับว่าในเมื่อระบบการคำนวณไลบอร์เรทเนี่ยเรามีการตัดธนาคารที่โค้ดเรทต่ำที่สุดหรือสูงที่สุดออกไปและคิดเฉพาะค่าเฉลี่ยตรงกลางฉะนั้นถ้าบาร์เคลย์เสนอเรทที่สูงหรือต่ำเกินไปก็จะถูกตัดออกฉะนั้นเขาสามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการแมนูเปลตอัตราดอกเบี้ยได้อย่างไรอาจารย์จะยกตัวอย่างกรณีนี้นะครับแต่เพื่อให้เรื่องมันคำนวณง่ายๆเข้าสมมุติว่าเราใช้4ธนาคารแล้วเราก็จะตัดธนาคารที่โค้ดเรทต่ำสุดกับธนาคารที่โค้ดเรทสูงสุดออกไปใน4ธนาคารเนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นสมมุติเป็นบาร์เคลย์นะครับอีก3ธนาคารสมมุติเขาโค้ดอัตราดอกเบี้ยมานะเท่ากับ 2% 3% ต่อปี 4% ต่อปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วถ้าเผื่อบาร์เคลย์อยากจะให้เรทอยู่สูงเกินความเป็นจริงบาร์เคลย์ก็อาจจะเวอร์โค้ดไปเลยที่ 5% ซึ่งในที่สุดเขาถูกตัดออกนะแต่พอถูกตัดออกอัตราดอกเบี้ยที่เอามาใช้ในการคำนวณก็คือ3บวก4หาร2นะครับก็คือ7ส่วน2 3.5% เขาก็จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ 3.5% สมมุติในสถานการณ์เดียวกันเลยนะฮะแต่ในสถานการณ์นี้เนี่ยบาร์เคอยากจะได้ดอกเบี้ยต่ำนะงั้นดอกเบี้ยต่ำของเขาเนี่ยแบงก์อื่นก็มาเสนอ2 3 4นะเหมือนเดิมแต่พอบาร์เคลย์อยากได้ดอกเบี้ยต่ำบาร์เคลย์เสนอไปเลยครับ 1% พอ 1% ปุ๊บบาร์เคลย์ถูกตัดออกแบงค์ที่เสนอสูงถูกตัดออกเลนที่ถูกใช้ในการคำนวณเห็นไหมฮะด้วยข้อมูลอย่างเดียวกันแต่เพียงแต่บาร์เคลย์เนี่ยเปลี่ยนวิธีการโค้ดของตนให้สูงหรือต่ำในกรณีนี้นะฮะเลนที่ใช้ในการคำนวณจะกลายเป็น2บวก3นะครับซึ่งอันนี้เป็น6หาร2ก็จะเท่ากับ 3% ฉะนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาสามารถที่จะผันให้ดอกเบี้ยเป็น 3.5 หรือ 3% ก็ได้โดยวิธีการโค้ดของเขาถึงแม้ว่าเขาจะถูกตัดออกไปก็ตามเนื่องจากจำนวนธนาคารที่ถูกใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยไลบอร์นั้นเป็นจำนวนธนาคารที่มีขนาดที่ฟิกไว้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นช่องทางอันหนึ่งที่สามารถที่จะมานิปูเลตอัตราดอกเบี้ยได้ถามว่าแล้วไลบอร์เป็นอย่างนี้หรือเปล่าจะพบว่าไลบอร์ที่คุยไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆก็ใช้ลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะครับในประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยในการที่ไปคุยกับธนาคารบางแห่งเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเวลาที่เขาพูดถึงการทำไลบอร์อย่างเงี้ย
เขาก็จะเอาแบงค์นะเพราะใบบอนด์ที่เป็นเลทอย่างอินเตอร์แบงค์นะฮะเขาจะแบงค์ที่เขาทำธุรกรรมด้วยเนี่ยนะครับมันเรียงเลทแล้วเขาจะเลือกแบงค์ที่เป็นตัวที่ต้องบอกว่าเป็นลูกค้าชั้นดีนะฮะมีความเสี่ยงต่ำสุดแล้วเลือกใช้เลทตรงเนี้ยไปบอกธปท.จริงๆอาจารย์ก็บอกเขาไปเหมือนกันว่าไม่จริงๆสิ่งที่เราต้องการใบบอนด์เนี่ยคุณไม่ควรเลือกจากลูกค้าชั้นดีคุณควรจะเลือกจากวอลลุ่มว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยที่เทรดกับคุณมากที่สุดที่คุณปล่อยกู้มากที่สุดเพราะนั่นจะเป็นตัวสะท้อนอัตราดอกเบี้ยงั้นคุณควรจะใช้อันนั้นแต่ปรากฏว่าก็ไม่เป็นไรเขาก็ยังภูมิใจกับวิธีเก่าของเขาอยู่นอกจากนั้นเท่าที่ทราบก็คือธปท.มีการให้รางวัลด้วยนะรางวัลเป็นอะไรอาจารย์ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาให้รางวัลว่าเวลาที่คุณโค้ดเลทไปครบปีอย่างเงี้ยถ้าเลทของคุณมันเป็นเลทที่ตกอยู่ในช่วงที่เขาเอามาทำค่าเอเวอเรจแทนที่จะถูกทริมหรือตัดออกนะคุณก็จะได้รางวัลด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการให้อินเซนทีฟก็เลยทำให้แบงค์เนี่ยพยายามที่จะคำนวณอยู่ในเลนที่เป็นอยู่ตรงกลางๆนี้จะดีหรือเปล่าถูกหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาสามารถพิจารณาต่อไปได้นะครับคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าใบบอนด์เนี่ยสามารถถูกแมนิปูเลทได้หรือเปล่าคือถ้าเป็นณวันนี้ที่เรายังไม่มีสวอปอัตราดอกเบี้ยอะไรมากมายนักอาจารย์ก็เชื่อว่าไม่มีแรงจูงใจหรอกครับที่เขาจะแมนิปูเลทใบบอนด์แต่ถามว่าถ้าจะแมนิปูเลทจริงๆทำได้หรือเปล่าอันนี้ก็ฝากเป็นโจทย์ให้นักศึกษาเอาไปใช้วิเคราะห์ดูนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียนมากหน่อยทั้งฝั่งอเมริกาทั้งฝั่งไทยก็หวังว่านักศึกษาค่อยๆย่อยไปมีอะไรสงสัยสามารถส่งอีเมลลง Facebook จริงๆอยากให้ลง Facebook มากกว่ามาคุยกับอาจารย์ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ